ลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยหรือของโรงพยาบาลลงได้ในการที่จะต้องซื้อวัสดุทางการแพทย์ต่างประเทศเนี่ยคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งที่ให้ทั้งโรงพยาบาลหรือว่าตัวผู้ป่วยเองเนี่ยได้ใช้ของดีและมีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศในราคาที่เหมาะสมแล้วก็เป็นคนไทยเหมือนไทยทำไทยใช้ก็ไทยเจริญอะไรประมาณนี้นะคะเราไม่ต้องขาดดุลกับต่างประเทศที่จะต้องเสียเงินในการนำเข้าสินค้าจากเมืองนอกค่ะก่อนอื่นก็สวัสดีก่อนนะคะหมอชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงณรินีโกวิทวนาวงศ์นะคะสังกัดภาควิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะรางวัลนวัตกรรมรอบนี้ที่ได้รับนะคะก็คือเป็นรางวัลเหรียญทองจาก International Exhibition of Invention of Geneva นะคะซึ่งจัดที่กรุงเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสนะคะเป็นครั้งที่42ค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่สามารถทำให้ประเทศไทยและที่สำคัญก็คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของเราเนี่ยได้มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติค่ะอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยเราตั้งชื่อว่าด็อกเตอร์เอ็นเมดิเจลนะคะเอ็นก็คือมาจากชื่อคนประดิษฐ์2คนก็คือณรินีกับอาจารย์ณัฐพงศ์นะคะก็คือมันเป็นวัสดุที่เป็นเจลแล้วก็ห่อหุ้มด้วยยางพาราธรรมชาตินะคะเพื่อกระจายแรงกดเพื่อลดการเกิดแผลกดทับนะคะโดยในเบื้องต้นเนี่ยเราทำรูปทรงออกมาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้วก็การจัดท่าในห้องผ่าตัดนะคะจึงมีรูปทรงอย่างที่เห็นในวิดีโออันนี้ค่ะก็คือเราเริ่มต้นจากครั้งแรกก็คือว่าหมอเป็นหมอวิสัญญีนะคะดังนั้นเนี่ยพอเราดมยาสลบผู้ป่วยเป็นระยะเวลานานเนี่ยผู้ป่วยกลุ่มนึงก็จะเกิดปัญหาแผลกดทับขึ้นบริเวณใบหน้าหรือบริเวณร่างกายส่วนที่เกิดแรงกดระหว่างผิวสัมผัสกับเตียงผ่าตัดนะคะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาระยะยาวตามมาที่เราจะต้องมานั่งรักษาแผลกดทับหรือว่าอาจจะตามมาด้วยปัญหาของการฟ้องร้องหรือว่าการร้องเรียนตามมาได้นะคะก็เลยจำเป็นที่จะต้องมองหาวัสดุที่มาช่วยในการกระจายแรงกดตรงจุดนี้เพื่อที่จะลดปัญหาหรือลดความเสี่ยงตรงจุดนี้นะคะซึ่งการจะใช้วัสดุเหล่านี้เนี่ยเราต้องนำเข้าจากต่างประเทศและวัสดุเหล่านี้ก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยก็เลยลองคิดดูว่าเราอยู่ในโซนภาคใต้ซึ่งเรามียางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของเราก็เลยจินตนาการเอาคิดว่ายางพาราเนี่ยมันน่าจะมาทำเป็นวัสดุอย่างที่เราต้องการได้นะคะพอคิดมาถึงตรงจุดนี้ก็เลยคิดว่าคงต้องไปศึกษาไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านยางพาราว่าเราจะมาช่วยกันทำหรือปรับโมเลกุลของยางพาราเนี่ยให้ออกมาเป็นวัสดุที่เราเรียกกันว่าเป็นลักษณะของวิสโคอิลาสติกโพลิเมอร์เนี่ยได้ไหมเพื่อจะเอามาใช้งานในเรื่องของการกระจายแรงกดนะคะก็เลยเป็นที่มาของงานวิจัยนวัตกรรมชิ้นนี้ค่ะวัสดุที่ใช้สำหรับกระจายแรงกดแล้วก็ใช้ในเรื่องของการลดการเกิดแผลกดทับเนี่ยในโลกนี้มีมากมายหลายแบบแต่จุดเด่นของเราอันนี้ก็คือมันทำมาจากยางพาราซึ่งกรณีที่ทำมาจากยางพาราแล้วก็มาปรับลักษณะโมเลกุลให้มีความยืดหยุ่นแล้วก็กระจายแรงกดได้เนี่ยยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนอันนี้น่าจะเป็นจุดเด่นของงานวิจัยอันนี้หลังจากที่เราประดิษฐ์ออกมาได้เนี่ยก่อนที่เราจะนำไปใช้กับผู้ป่วยจริงเนี่ยเราก็มีการทดลองทางห้องทดลองเลยโดยที่เราใช้เซ็นเซอร์มาวัดดูว่าวัสดุชิ้นนี้เนี่ยสามารถที่จะลดหรือว่ากระจายแรงกดได้จริงหรือเปล่าหลังจากนั้นเราถึงได้นำไปทดลองใช้กับผู้ป่วยจริงซึ่งเมื่อนำมาใช้กับผู้ป่วยจริงผลการวิจัยก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจว่าสามารถลดแล้วก็กระจายแรงกดได้จริงนะคะ
หลังจากนั้นก็คือเราก็เลยนำงานวิจัยนี้ไปเผยแพร่ในงานประชุมของราชวิทยาลัยวิสัญญีแห่งประเทศไทยก็ได้รับการตอบรับจากโรงพยาบาลทั่วประเทศนะคะหลายๆที่ก็สนใจที่จะนำวัสดุตัวนี้ไปใช้กับคนไข้ของโรงพยาบาลของเขานะคะซึ่งก็ได้รับผลตอบรับเป็นที่น่าพึงพอใจจริงๆแล้วเนี่ยที่มาที่ไปตั้งแต่วัตถุประสงค์เริ่มต้นของการที่เริ่มทำงานแล้วล่ะว่าเราอยากจะเพิ่มมูลค่าของยางพาราเพราะรู้อยู่แล้วว่ายางพาราของประเทศไทยเราเนี่ย เรามักจะส่งออกในรูปของวัตถุดิบเป็นน้ำยางบ้างเป็นยางแผ่นบ้างและในที่สุดพอเราส่งออกไปต่างประเทศก็ผลิตกลับมาเป็นยางรถยนต์หรือเป็นอะไรที่เราจะต้องซื้อกลับมาใช้ในราคาแพงเราก็เลยมองว่าถ้าเราสามารถทำมันได้ซะเองในขณะที่น้ำยางเราก็มีคุณภาพที่ดีในระดับหนึ่งเนี่ยน่าจะทำให้ผลิตภัณฑ์ยางพาราธรรมชาติของเราเนี่ยมีมูลค่าที่สูงขึ้นจากเดิมได้มากกว่าที่จะส่งออกไปเป็นน้ำยางดิบหรือว่าเป็นยางแผ่นเฉยๆอันนี้ก็คือเป็นที่มาตั้งแต่เริ่มต้นที่คิดว่าจะทำวัสดุชิ้นนี้เลยเลือกยางพาราเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยวัสดุที่กระจายแรงกดเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดเราจะเลือกอะไรก็ได้แต่ว่ามาจับในเรื่องยางพาราเพราะอยากจะเน้นว่ามันเป็นพืชเศรษฐกิจของทางภาคใต้ในตอนเริ่มต้นก็คือมันเป็นเรื่องของถ้าเราสามารถลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยหรือของโรงพยาบาลลงได้ในการที่จะต้องซื้อวัสดุทางการแพทย์ต่างประเทศเนี่ยคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งที่ให้ทั้งโรงพยาบาลหรือว่าตัวผู้ป่วยเองเนี่ยได้ใช้ของดีและมีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศในราคาที่เหมาะสมแล้วก็เป็นคนไทยเหมือนไทยทำไทยใช้ก็ไทยเจริญอะไรประมาณนี้นะคะเราไม่ต้องขาดดุลกับต่างประเทศที่จะต้องเสียเงินในการนำเข้าสินค้าจากเมืองนอกค่ะคืออุปกรณ์ที่มาจากต่างประเทศเนี่ย เวลาเรานำเข้ามาใช้ในประเทศไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคล้ายๆทำให้มันมีมูลค่าที่สูงมากยิ่งขึ้นก็คือเป็นเรื่องของภาษีนำเข้าพวกนี้ด้วยนะคะสรุปก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถผลิตได้เองจากตัวนี้เนี่ยแล้วก็ขายในประเทศไทยเนี่ยราคาก็จะถูกกว่าที่นำเข้าจากต่างประเทศประมาณเกือบครึ่งหนึ่ง 30-50% นะคะนี่ก็คือเป็นจุดเด่นอีกอันนึงที่นอกเหนือจากว่าวัสดุมันทำมาจากยางพาราธรรมชาติก็คือเราอาจจะลดมูลค่าในเรื่องของภาษีนำเข้านะคะแล้วก็ลดในเรื่องของการขาดดุลการค้าในเรื่องที่เราต้องสั่ง อุปกรณ์ทางการแพทย์มาจากเมืองนอกจากต่างประเทศค่ะก็คงรู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจว่างานของเราเนี่ยสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้นะคะให้เขาได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพในราคาที่ยอมรับได้ไม่สูงจนเกินไปเพราะถ้าราคาสูงจนเกินไปผู้ป่วยกลุ่มนึงก็อาจจะไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแบบนี้ได้ค่ะจากที่เราทำมาในโครงการแรกเนี่ยมันเป็นชิ้นงานที่ค่อนข้างจะเป็นชิ้นเล็กๆเพราะว่ามันใช้ในการจัดท่าผู้ป่วยในห้องผ่าตัดในโครงการที่2เนี่ยเราก็ได้ทุนจากสวก.เพื่อที่จะขยายงานชิ้นนี้เนี่ยให้เป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นก็คือทำเป็นที่นอนนะคะตอนนี้เราก็ในกระบวนการผลิตเนี่ยก็สามารถที่จะผลิตจากชิ้นเล็กๆเนี่ยเป็นชิ้นใหญ่ได้ก็คงเหลือแต่กระบวนการทางคลินิกหรือว่าทางการแพทย์ที่จะวัดดูว่าที่นอนที่ทำขึ้นมาเนี่ยสามารถใช้ในการกระจายแรงกดของน้ำหนักตัวผู้ป่วยทั้งตัวที่จะกดลงมาได้หรือเปล่าซึ่งก็อยู่ในขั้นตอนของการวิจัยต่อยอดในโครงการที่2อยู่คงต้องขอบคุณทั้งคณะแพทยศาสตร์ขอบคุณทั้งมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบไปด้วยหลายหน่วยงานนะคะที่ทำให้ชิ้นงานอันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ก็คือเริ่มตั้งแต่
ให้ทุนในการทำวิจัยแล้วก็ให้ความง่ายในการประสานงานข้ามสายงานข้ามคณะนะคะแล้วก็รวมไปถึงการช่วยผลักดันทั้งในด้านที่ให้ชิ้นงานนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแล้วก็รวมทั้งผลักดันในเรื่องของการไปประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลมาในระดับนานาชาติก็ต้องขอบคุณทั้งคณะแพทย์แล้วก็มหาวิทยาลัยค่ะที่ช่วยทำให้ผลงานนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายขึ้นมาค่ะ